ก่อนจะเรียนเนื้อหาต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะ Wiederholung คำนี้ก็หมายถึงการทบทวนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะมาทวนการถามแล้วก็ตอบนะคะเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้สนทนานะมีอะไรบ้างก็อย่างแรกก็ถามเรื่องชื่อใช่ไหมคะ Name ต่อมาก็เป็นเรื่องของภูมิลำเนาประเทศที่มานะคะ Herkunft oder Land นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาษานะผู้ภาษาอะไรได้บ้างนะ Sprache อย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะคะว่าการสนทนาในภาษาเยอรมันเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบหลักๆนะคะก็คือสนทนาแบบเป็นทางการนะคะ Formal แล้วก็อีกแบบนึงคือสนทนาแบบไม่เป็นทางการ Informal นะคะเดี๋ยวเรามาทวนแบบที่เป็นทางการกันก่อนนะคะรูปแบบที่เป็นทางการเนี่ยจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Z form ก็ได้นะคะก็คือเนื่องจากว่าเราจะใช้สรรพนาม Z เนี่ยนะคะแทนตัวคนที่เราคุยด้วยนะแทนคู่สนทนาของเราก็นะจะใช้เป็น Z นะคะก็หมายถึงคุณนั่นเองนะคะลองมาเติมนิดนึงค่ะว่าในประโยคคำถามเหล่านี้จะเติมอะไรลงไป Ergänzen Sie สังเกตต่ออีกนิดนึงนะคะก็จะมีสังเกตว่าตำแหน่งที่เว้นว่างไว้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่2ในประโยคใช่ไหมคะที่เรียกว่า position 2ยังจำได้ไหมเอ่ยตำแหน่งนี้ในภาษาเยอรมันนี่ก็เป็นตำแหน่งของ verb นะคะปกติก็จะเป็น verb จะเอาวางไว้ตำแหน่งนี้นะคะหรือที่เรียกว่ากริยานั่นเองนะคะ verb แต่ถ้าหลายตัวก็เติม an เข้าไป verb นั้นก็ต้องเลือกแบบเติมลงไปในแต่ละข้อนะแต่ตอนนี้เราทราบละว่าเราต้องใช้สรรพนามแทนคู่สนทนาเป็น Z เพราะฉะนั้นแบบที่เลือกใช้ก็ต้องให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้กับประธาน Z นะคะลองเติมดูก่อนนะคะอาจจะหยุดคลิปเอาไว้แล้วก็ลองเติมดูเองก่อนนะหรือพูดออกมาก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบกับเฉลยที่จะเฉลยต่อไปนะคะเติมได้ไม่เอ่ยไม่ยากนะคะมาดูที่คำถามแรกนะคะในการถามเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องชื่อนะคะคำถามแรกที่ใช้ได้นี่ Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? คำถามที่สองอาจจะไม่ขึ้นต้นด้วย Wie ละนะจะเปลี่ยนใหม่นิดนึงเป็น Wer พอ Wer ปุ๊บก็จะใช้กับประโยคนี้นะคะ Wer sind Sie? นะ Wer sind Sie? แล้วก็อีกประโยคคำถามอีกประโยคนึงที่ใช้ถามเรื่องชื่อได้เหมือนกันนะคะก็คือ Wie ist Ihr Name ใช้ได้ถึง3คำถามเลยนะคะต่อมาถามเกี่ยวกับภูมิลำเนาที่มาเป็นคนประเทศไหนเป็นคนชาติไหนนะคะก็จะใช้ว่า Woher kommen Sie นะ Woher kommen Sieแล้วก็คำถามสุดท้ายนะเกี่ยวกับภาษานะคุณพูดภาษาอะไรได้นะก็ Was sprechen Sie นะ Was sprechen Sie ได้ครบละนะคำถามแบบที่เป็นทางการนี่เดี๋ยวเราลองมาปรับเปลี่ยนประโยคนิดนึงนะเปลี่ยนจากประโยคที่เป็นทางการให้เป็นประโยคที่ไม่เป็นทางการเอาไว้ใช้คุยกับคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเราหรือว่าเด็กกว่าเราอย่างเงี้ยนะคะลองดูว่าจะปรับประโยคยังไงดีประโยคสนทนาแบบไม่เป็นทางการนะคะเรียกอีกอย่างก็คือ do form ใช่ไหมเพราะว่าเราใช้ do สรรพนามตัวนี้แทนคู่สนทนาของเรานะพอสรรพนามเปลี่ยน do เนี่ยเปลี่ยนจาก z เป็น do เนี่ยตัวที่ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยก็คือตัวของ verb ค่ะรูปแบบต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเป็นทางการเนี่ย C form เนี่ยตัวนี้เราใช้ว่า Wie heißen Sie แต่ถ้าเป็น Do form ปุ๊บก็จะต้องเปลี่ยนนิดนึงก็จะไม่ใช้ heißen ละแต่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็น Wie heißt du ยังจำกันได้ไหมเอ่ยประโยคที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวลองเติมเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเปรียบเทียบกับเฉลยนะคะมาดูต่อเลยนะคะนอกจากคำถาม Wie heißt du ในการถามแบบไม่เป็นทางการละอีกแบบที่ใช้ได้คือ Wer bist du ก็จะนิยมใช้2ประโยคนี้นะคะในการถามข้อมูลเรื่องชื่อนะเวลาที่เราคุยรูปแบบที่ไม่เป็นทางการนะ informal ต่อมานะคำถามเรื่องของ Herkunft ก็จะได้ว่า Woher kommst du
ดูส่วนคำถามเรื่องของภาษานะคะก็จะใช้ว่า Was sprichst du นะ Was sprichst du แค่นี้เองนะคะคำถามได้ครบถ้วนละทั้งคำถามแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้ยินคำถามทั้งสองรูปแบบนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนอย่างเช่นถ้าเราไปติดต่อราชการนะที่หน่วยงานสักแห่งเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาอาจจะถามเราถ้าเขาอยากทราบชื่อเรานะเขาจะถามว่า Wie heißen Sie หรือ Wie ist Ihr Name อย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่นี้ถ้าเปลี่ยนสถานการณ์ไปสมมติถ้าเราไปงานปาร์ตี้นะไปปาร์ตี้นะมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันมาเยอะแยะนะคะแล้วถ้ามีเพื่อนใหม่ๆที่เขาอยากจะรู้จักเราใช่ไหมเขาก็จะอาจจะใช้เป็นคำถาม Wie heißt du หรือ Wer bist du อย่างเงี้ยก็ได้นะคะเป็นการถามที่มันลดความเป็นทางการลงมานะมันก็จะดูสนิทสนมพูดคุยกันง่ายขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวลองมาตอบคำถามกันบ้างนะคะโอเคให้ลองตอบโดยใช้ข้อมูลตัวเองดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเฉลยกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีแนวทางการตอบยังไงบ้างอยากให้ลองตอบเองก่อนนะคะโอเคอาจจะหยุดคลิปเอาไว้ก่อนก็ได้พอจะตอบได้ไหมคะโอเคลองมาดูแนวทางการตอบกันนะคะเอาคำถามแรกนี้ก่อนนะคะ Wie heißen Sie? Wie heißt du? คำตอบก็จะใช้เป็น Ich นะทีนี้เราพูดถึงตัวเองแล้วถูกไหมคะสรรพนามแทนตัวเองเราคือ Ich เพราะฉะนั้น Ich ตัวนี้Verb ที่ใช้เนี่ยมันจะไม่ใช่ heißen หรือ heißt ละต้องเปลี่ยนใหม่นะก็เป็น ich heiße ชื่ออะไรก็บอกเข้าไป zum Beispiel ยกตัวอย่างเช่น ich heiße Monika ก็ตอบไป ich heiße Monika หรืออยากให้ข้อมูลเพิ่มอีกบอกนามสกุลไปด้วยก็ได้นะคะอาจจะบอกได้ว่า ich heiße Monika Huba แบบนี้ก็ได้นะให้ข้อมูลไปเลยครบไปเลยก็ได้คำถามต่อมานะคะ Wer sind Sie? Wer bist du? คำตอบก็จะใช้เป็น Ich พอ Ich ปุ๊บต้องเป็น Ich bin นะ Ich bin กรณีเดียวกันนะเหมือน Heisen เลยจะตอบว่า Ich bin Monika หรือ Ich bin Monika Huber ก็ได้คือตัวในวงเล็บเนี่ยไม่กำหนดว่าต้องใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เรานะคะโอเคต่อมานะคะคำถามนี้ Wie ist Ihr Name คำตอบก็จะเป็น My name is ให้ลองสังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าใช้ My name is เนี่ยเรามันเป็นประโยคที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเพราะฉะนั้นเวลาตอบอาจจะให้ข้อมูลครบไปเลยก็ได้ My name is Monika Huber หรือจะตอบสั้นๆก็คือตัดส่วนหน้านี้ทิ้งไปค่ะบอกแค่นี้พอ My name is Huba อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะลองเปรียบเทียบดีๆนะคะการตอบแบบ Ich heiße กับ Ich bin นะแล้วก็ My name is ต่างกันยังไงเล็กน้อยนั่นเองนะคะโอเค und next คำถามเรื่องของภูมิลำเนาที่มานะคะ Woher kommen Sie? Woher kommst du? เราก็บอกไปเราเป็นคนประเทศไหนzum Beispiel ich komme มาจากไหนคะเติมตัวนี้เข้าไปนิดนึง ich komme aus Thailand นะอยากให้ข้อมูลเพิ่มอีกแค่นี้ไม่พอบอกเพิ่มอีกก็ได้นะคะ ich komme aus Thailand aus Bangkok อย่างนี้ก็ได้นะคะโอเค und weiter ถามเรื่องของภาษานะคะ was sprechen Sie was sprichst du พอตอบข้อมูลตัวเองก็ ich ปุ๊บแวบจะเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงค่ะก็เป็น ich spreche เราพูดภาษาอะไรได้บ้างก็ได้มานะ zum Beispiel ich spreche Thai นะหรือจะใช้ว่า ich spreche Thailändisch ก็ได้นะคะ ich spreche Thai อันนี้ดี English แล้วก็ตอนนี้ภาษาที่น่าจะต้องพูดได้อีกภาษาหนึ่งคือ Deutsch นะแต่ว่าอาจจะพูดได้นิดหน่อยแล้วก็บอกไป Und ein bisschen Deutsch นะคะคำตอบก็จะเรียกว่า Ich spreche Thai English und ein bisschen Deutsch
แค่นี้เองนะไม่ยากเลยยังไงก็ลองกลับไปทบทวนดูอีกรอบนะคะ